ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ฮิตกันเหลือเกินเรื่องของการทำคัพเค้กนะคุณผู้ชมเวลาจะมีงานปาร์ตี้ก็หยิบเป็นคนละกระทงคนละถ้วยมันง่ายจริงๆไม่ต้องทะเลาะกันตอนตัดตอนหั่นตอนแบ่งนะคุณผู้ชมและเค้กที่เป็นถ้วยๆที่ฮิตที่สุดก็ต้องเป็นคัพเค้กสตรอเบอรี่คุณผู้ชมวันนี้เป็นคัพเค้กสตรอเบอรี่นมเพราะฉะนั้นมันจะหอมสตรอเบอรี่แบบนุ่มนมครับอันนี้คงต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าสูตรคัพเค้กก็คือสูตรคัพเค้กจะเอาเค้กกลมเค้กปอนเค้กถาดมาใส่กระทงกระดาษแล้วก็ไปอบเป็นคัพเค้กโอ้ no ไม่สามารถคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นไหมคนทำคัพเค้กไม่เป็นอ่ะถ้วยมันบานอ้าออกเนื้อเค้กเหี่ยวหดอุ้ยตายแล้วไม่สวยเพราะฉะนั้นสูตรของคัพเค้กจะต้องเป็นสูตรเฉพาะเนี่ยอย่างวันนี้คุณผู้ชมดูนะเนยสดมาการีนก็ได้นะแล้วแต่ว่าเนยสดมันดูโอกว่านะคุณผู้ชมมันหอมใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเลยนะคุณผู้ชมถึงบอกไงว่าเป็นคัพเค้กสตรอเบอรี่ที่นุ่มนมแล้วก็ชวนกินที่สุดเสร็จแล้วก็จัดการตีผสมจนกระทั่งเนยกับนมเข้ากันกลิ่นนมหอมมากถ้าส่วนผสมเข้ากันดีคุณผู้ชมเราก็ใส่ไข่ไก่ตุ้มเดียวลงไปเลยคุณผู้ชมไข่เย็นจัดๆเป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนมันดูง่ายดายเหลือเกินนะคุณผู้ชมอยากให้สีสวยเหรอนี่สีชมพูว้ายเป็นสตรอเบอรี่แล้วเห็นนะป้ายังไม่หอมสตรอเบอรี่เหรอกลิ่นสตรอเบอรี่มาทั้งไร่เลยคุณผู้ชมเอาละเราจะต้องเลือกใช้แป้งที่ถูกต้องกับการทำคัพเค้กวันนี้ใช้แป้งเค้กปราดลิปบิ้นนะคุณผู้ชมตามด้วยเกลือป่นนิดนึงผงฟูหน่อยนึงต้องไม่ลืมคุณผู้ชมกล่องนี้ด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำๆนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมเข้ากันเท่านั้นเห็นไหมตายเป็นสีชมพูกลิ่นหอมนมกับสตรอเบอรี่มันเข้ากันส่วนผสมเข้ากันดีแล้วล่ะคุณผู้ชมเตรียมถ้วยอลูมิเนียมกระทงกระดาษสีสตรอเบอรี่มั้งถ้าเป็นลายดอกด้วยก็ไม่ว่านะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ถุงพลาสติกเป็นถุงกลวยสำเหลี่ยมตักเนื้อเค้กใส่ลงไปบางคนก็ขี้เกียจนะคุณผู้ชมใส่เต็มถุงเลยแล้วก็ล้นไม่มีแรงจะบีบพอประมาณตัวเองนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ตักจะหลดลงไปตรงกลางขนมชนิดนี้จะขึ้นไม่ค่อยเยอะเตรียมบัตเตอร์ครีมสูตรที่คุณผู้ชมชอบบางคนก็ชอบใส่เนยสดเยอะๆบางคนก็ชอบใส่ครีมชีสด้วยบางคนก็แบบวิปปิ้งครีมนิสนะเอาเถอะยังไงก็ได้ตามใจแต่ที่สำคัญก็ใส่กลิ่นสตรอเบอรี่อะก็ทำเค้กสตรอเบอรี่จะไปใส่กลิ่นอื่นโอ้มันก็ผิดนะคุณผู้ชมและสีก็ต้องเป็นสีชมพูสตรอเบอรี่ที่ไหนคะจะสีฟ้าสีเขียวหรือสีส้มมันไม่ใช่อ่ะคุณผู้ชมคนดีๆด้วยกันเดี๋ยวเสื้อสีเหลืองของเดียนจะเป็นชมพูไปด้วยจัดการคนให้ส่วนผสมเนี้ยเข้ากันนะคุณผู้ชมเลิศจะไม่ต้องทำอะไรมากคุณผู้ชม
บีบแล้วก็อยู่เฉยๆแล้วก็เป็นทรงของเขาเองแล้วก็เลือกสตรอเบอรี่ผลที่ดูช้ำชอกน้อยสุดคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับมีความสนุกและความอร่อยจากอาจารย์เมย์และน้องนานารอคุณผู้ชมอยู่นะครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้สายหวานที่ชอบทานผลไม้สดรับรองว่าฟินมากกับเมนูของเราสองคนแน่ๆกับชื่อเมนูว่าเค้กผลไม้สดค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นถ้วยค็อกเทลวิธีทำวุ้นหลากสีเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำแล้วขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมเป็น4ส่วนผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นนมใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟตักวุ้นสีลงในแก้วเสิร์ฟรอจนวุ้นเริ่มทรงตัวตักวุ้นนมใส่รอวุ้นเริ่มทรงตัวอีกครั้งตักสลับกันจนได้3ส่วน4ของแก้วเสิร์ฟนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยลูกชุบให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นถ้วยค็อกเทลเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก